surprise, motherfucker. เอาล่ะนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Standard Deep พาร์ทที่11แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมสร้างไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับเป็นบ้านนั่นเองครับผมนะครับซึ่ง ผมตัดจนต้นไม้เหี้ยนหมดแล้วนะครับต้นต้นปาล์มนะครับต้นมะพร้าวเนี่ยพร้อมกับน้องหนูอีก2ตัวนะครับเป็นนางสนมนะเอาไว้ดูเล่นนะครับกับถังน้ำมัน หมดไป2ถังแล้วครับขี่เรือตระเวนรอบๆเกาะนี่นะครับเกลี้ยงเลยดูเลยครับต้นปาล์มไม่เหลือเลยนะครับเอามาสร้างไอ้หลังเนี้ยนะฮะแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับดูดิครับถึงความฮาร์ดคอร์ของมันนะฮะอันนี้ไฟครับแบบสามารถย่างได้นะครับสามารถย่างได้โดยที่ไม่ต้องถือค้างไว้หรือไม่ก็เอาไปรนไฟนะครับเดี๋ยวเราเชือกอ๋อเหลืออยู่นะเก็บไม่หมดนู่นนี่นะครับไม้กองตรงนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวแฮมเมอร์อาจจะแฮมเมอร์ไปไหนแบบนะครับแล้วก็ผมเจออีสเตอร์เอ็กด้วยนะครับอีสเตอร์เอ็กเนี่ยฮะมันจะเป็นโน้ตนะครับโน้ตแบบว่าขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอเรื่องนี้นะครับไอเหตุการณ์นี้นะวันที่25ปี1998เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจจะบอกรายละเอียดนะครับเพราะงั้นใครอยากรู้ก็ไปหาเองละกันนะฮะโอเคเนี่ยประตูบ้านนะครับโคตรเนียนเลยนี่ถ้าไม่มีตรงนี้นะเนี่ยถ้าไม่มีช่องเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นประตูบ้านนะโอเคส่วนน้ำมันนี้นะครับผมว่าผมคงขับเรือลำนี้นะขับคงไปได้ประมาณถึงเกาะนั้นละมั้งครับแล้วก็น้ำมันก็หมดแล้วนะครับส่วนจะกลับมายังไงก็ต้องพายกลับมานะครับเพราะงั้นผมจึงนี่เลยนะครับแบบดิจิตอลหน่อยแล้วเราจะไปอีกเกาะนึงนะครับเพื่อไปหาเรือนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้หามานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ผมมีเข็มทิศด้วยนะครับมีเข็มทิศแล้วก็ของต่างๆนะซึ่งผมดูไม่เป็นนะเพราะงั้นใครที่ดูเป็นหรืออะไรยังไรก็ช่วยสอนให้หน่อยละกันนะครับแป๊บนึงหาของจำเป็นก่อนแล้วก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมรอดมาได้เนี่ยพอดีไปอีกเกาะนึงใช่ป่ะแล้วก็เจอเบนเดทครับผมเนี่ยเจอเบนเดทพร้อมกับคราฟกับเบนเดทด้วยนะครับใช้ผ้ากับสก็อตเทปนะฮะคราฟกันก็จะได้เป็นเบนเดตโอเคแล้วก็ไปเกาะนั้นกันดีกว่านะไปตัดต้นไม้ผมแล้วก็ผมมีทริคการตัดต้นไม้แบบไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวค่อยสอนไปถึงเกาะก่อนแล้วกันนะฮะทริคไม่รู้ว่ามันใช้ได้สำหรับแผ่นนี้หรือเปล่านะพออัปเดตเนี่ยมันอาจจะแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะมันจะเป็นเหมือนบั๊กอย่างหนึ่งนั่นแหละนะฮะที่ทำให้ตัดต้นไม้ได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวสิ่งที่น่าสนใจก็คือใต้บาดาลนี่แหละนะครับโอเคนะครับมีเครื่องแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นี่มันแย่จริงเลยนะแย่ๆแย่เลยนะครับติดเครื่องไปถึงเขาโอ้ my god โอ้ฉลามโอ้ไอ้จอร์ดติดเครื่องนี้เลยทำมันนี้ไม่เสียดายเลยไปแล้วหวาดเสียวเหลือเกินและนี่นะครับก็คือวิธีการของคนดูเข็มทิศไม่เป็นนะก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นการมาร์กนะพร้อมกับเตียงครับผมพอผมชี้พิกัดนะอยู่ตรงนู้นเพื่อลงนะเผื่อลงไปเกาะอื่นๆเนี่ยก็จะได้มีพิกัดบอกนะว่าต้องไปตรงนู้นนะครับจะถึงบ้านผมเอ้ยเดี๋ยวผมชี้ไปไหนนะต้องฝั่งนู้นโน่นครับโน่นเดี๋ยวก็หลงกันหรอกเอาจากโอเคตรงเพลงแล้วนิดนึงอีกนิดนึงส่วนเตียงนี้ผมก็ทำเอาไว้นะครับเผื่อว่าทำเอาไว้ทุกๆเกาะแหละนะครับมีประมาณเกาะนั้นกับเกาะนั้นนะครับแล้วก็เกาะนี้นะครับเพราะว่าเผื่อว่าค่ำไงแล้วเดินทางลำบากนะครับค่ำๆเนี่ยแล้วก็มาตัดต้นปาล์มทิ้งไว้นะครับสูตรของการตัดต้นไม้ให้ได้เร็วนะครับอันนี้ก็คือยังเป็นแบบเป็นต้นเลยนะเป็นลำนะครับโดยปกติเนี่ยจะตัดใช่ป่ะพอตัดปุ๊บแล้วก็จะมันจะหักออกมาอีกนิดนึงซึ่งทำให้เสียเวลานะครับแล้วเราต้องตัดอีกมันถึงจะแยกออกมาเป็นไม้สติ๊กนะ
ะครับสูตรของผมก็คือตัดต้นไม้ทิ้งเอาไว้นะครับตัดให้มันหักนะฮะเดี๋ยวเช่นต้นไหนดีเอาต้นนี้ทดสอบละกันนะครับต้นนี้เลยโอเคอันนี้เป็นทริคสำหรับแพทนี้นะครับแพทเวอร์ชัน 0.002H1 นะครับจุด H1นะครับส่วนแพทอื่นนี้ผมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับมันอาจจะมีการแก้ทีหลังนะครับนี่ใช่ป่ะครับแล้วก็พอตัดนะครับตัดให้ดูเลยนะครับตัดให้ดูเลยโอ้ยนี่ครับเห็นไหมครับก็จะหักออกมานะครับส่วนหนึ่งซึ่งมันทำให้เสียเวลาในการตัดอีกส่วนแล้วก็ส่วนอีกส่วนนะครับ สูตรก็คือให้กดเซฟเกมไว้ก่อนนะครับกันชัวโอเคแล้วก็กดออกนะครับแต่ไม่ต้องออกไปหน้าดิสทอร์ตนะครับพอออกเกมเสร็จนะครับก็โหลดเซฟเกมใหม่จากนั้นก็ไปตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้เอาแบบยังครบส่วนยังไม่ได้แยกออกจากกันเลยอย่างเช่นต้นนี้นะครับนี่ครับแมพมายากลนะมายากลทุยนี่ครับตัดโอเคเริ่มเลยนี่มันจะแตกออกมาเป็น4อันเลยนะครับโดยที่มันไม่หักทำเป็นส่วนๆอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็ประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะครับผมต้องเอาไม้กลับไปสัก2เอ้ยสัก3ช่องนะครับแล้วก็ใบต้นปาล์มอีก3นะครับตอนนี้ขาดแกนใบมากอย่างนี้นะครับสูตรง่ายๆต้นตำรับปอไปนะครับปอไปก็จะนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะแก้แพทนะแต่ว่าตัดจากต้นนี้แล้วก็หักออกมาเป็นไม้สติ๊กเลยนะครับหรือไม่ก็แยกกว่านั้นก็คือมันแก้บั๊กแล้วแก้บั๊กทำให้เหมือนเดิมนะครับต้องตัดแยกออกมาโอเคที่แล้วก็ตัดใบต้นปาล์มเนี่ยต้องการมากนะเพราะว่าใบต้นปาล์มมันใช้สร้างหลังคานะครับใช้เยอะด้วยนะใช้สร้างเพดานเนี่ยไม่ใช่เพดานหลังคาเลยโอเคนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็เกาะนั้นนะครับอีกเกาะที่เหลือเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวลงครับผมแล้วก็ผมอยากจะสร้างบ้านเอาให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยจะไปเกาะอื่นๆนะครับซึ่งเกาะนี้ก็มีต้นปาล์มกับต้นไม้ก็เยอะแยะอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ว่าตัดไปเกี้ยงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่แค่นี้แหละทำพันไอ้ทำนี้โอเคครบแล้วนะครับทีแรกก็กลับบ้านเจอฉลามอีกใช่ไหมนี่มาคุณแล้วใช่ไหมแล้วเลยก็จะแฟร์นะครับผมไม่รู้มันใช้ทำอะไรได้นะครับที่รู้ๆคือมันจุดในน้ำได้แค่นั้นแหละนะจุดในน้ำได้บ้านกันเถิดตรงนี้มีอะไรไหมไฟฉายครับเปิดไว้ดีกว่านะโอเคแล้วก็เกาะนู่นกันลืมไปอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวขอหมุนเรือก่อนเกลี้ยงเลยโอ้ดีที่ไม่ค้างตรงกลางได้ไม่เสียเวลาจึงนะเจ้าต่อไปน้ำมันก็ต้องหาเองนะครับถังเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าหายากแน่นอนเพราะตั้งแต่เจอมาเนี่ยตั้งแต่เล่นมันเนี่ยก็เจอแค่3ถังเองอีกถังนึงทิ้งเอาไว้อยู่เกาะนู้นนะครับขี้เกียจพามันพามาถึงแล้วโอเคโอ้ไฟนี่ก็มอดยากเหลือเกินจะได้สอนวิธีการคราฟไปด้วยเลยละกันนะครับโอเคทิ้งหน่อยรู้สึกการสร้างบันไดต้องใช้เชือกด้วยนะแต่ว่าบนเกาะนี้น่าจะหมดแล้วแหละเรื่องเกลาโอ้ไม้เยอะอย่างเยอะแล้วก็ต้องเอาแฮมเมอร์
ถ้ำหมอกถ้ำหมอกจะได้อันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะเรียงโอเคเดี๋ยวนะจะสร้างเพดานตรงไหนดีอะผมว่าดูอย่างนี้มันก็ดูดีนะมันดูแบบโล่งๆดีนะดูไม่อึดอัดนะครับพอดูอย่างนี้ดูดีครับมันจะถึงหัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับอึดอัดมากงั้นผมจะสร้างแค่ตรงนี้ก็พอนะครับปิดเอาไว้นะครับนี่ครับรูฟนะครับเพดานโอเคแปะเรียบร้อยได้แหละถ้างั้นก็ได้มีอากาศไว้หายใจนิดหน่อยละกันนะครับเนี่ยต้องสร้างเสาก่อนนะครับจากนั้นก็อะไรกระดาษ2อย่างนี้เลยแค่นี้พอนะครับเอาไว้มีอากาศหายใจตรงกลางโอเคก็เราจะสร้างกำแพงกั้นไว้ด้วยดีไหมแบบแยกประเภทเลยนะตรงนี้ของใช้ตรงนี้อาหารตรงนี้น้ำนั่นก็เวอร์ไปงั้นทำเลยแล้วเดี๋ยวจะทำเลยแล้วกันเดี๋ยวนะนี่แหละพลิกใช่ป่ะเพชรอ่ะได้เลยได้เลยแล้วก็จะไม่พอเรียนเกลาซะก่อนนะครับไอใบต้นปาล์มนะครับมันหมดซะก่อนใช่เหรอมันก็ได้ส่วนนึงแหละอีกส่วนก็แปะตรงนี้นะครับเราจะล่าปลาที่แปลกประหลาดนะครับปลาแปลกๆปลาปลากระเป้าอะไรอย่างเงี้ยมันกินได้กินไม่ได้มาแล้วครับปลาใต้ทะเลลึกนะจะมีปลาแปลกประหลาดเยอะแยะเนี่ยนี่ป่ารูปแบบใหม่เออจะอันนั้นไม่ใหม่แฮะนี่ไงโอ้ป่าอะไรเนี่ยโอ้กินได้ป่าดูแล้วไม่น่าจะกินได้มีมายุ่งกันใช่ป่ะต่างคนต่างอยู่นะจ๊ะหลามรู้สึกว่าเป็นฉลามพันธุ์ที่ไม่ค่อยยุ่งกับมนุษย์นะจริงหน่อยบายอุ๊ยเอาโอ้โหนี่แค่ถือเนี่ยเวรกรรมดียังไม่ได้เซฟเนี่ยแค่ถือก็โดนจิ้มแล้วบอดย่างแม่งเลยโอ้ยแล้วแก้กับอะไรอันนี้มอร์ฟีนเหรอวิตามินเหรอวิตามินกินได้ป่ะแก้ไม่ได้เป็นเดได้อ้าวแล้วใช้อะไรแก้ล่ะครับแหมสก็อตเทปเหรอพันไว้ก่อนได้ไหมมอร์ฟีนไม่เกี่ยวแน่นอนมันแก้ขาหักชิบหายแล้วโอ้เป็นอิสุอิใสงั้นเทปนี้ผมจะไม่เซฟก่อนละกันนะรอย่างแม่งก่อนแล้วมาแดกดูนะครับไม่แน่มันอาจจะเพิ่มเป็นยาที่แบบวาร์ปไปได้นะครับแบบของเลเทียมอะไรเงี้ยเวอร์เกินอันนี้เป็นไฟที่มันจะจุดเองตอนค่ำๆนะครับมันจุดเองเลยจริงๆนะครับพอมันค่ำปุ๊บนี่มันจุดให้เองเลยนะมันเปิดเองเลยเป็นกับไฟอันรู้ตัวนะครับรู้ตัวว่าตัวเองควรทำหน้าที่อะไรนะเยี่ยมหอมปากยังไงอุ้ยเข้าใกล้ยังโดนดูดิครับปลาอะไรนี่โหดร้ายเลยเกินเสร็จแล้วกินดูซิไม่มีเสียงกรุบแต่อ้วกนะครับตายได้แน่เลยโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะต่ออะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับตายแล้วนะครับต้องรออัปเดตแพทใหม่ก่อนนะถึงจะมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้นะสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยละกันนะฮะ